มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับคุณผ,ผู้ชมคือหลายคนมองว่าเรื่องที่จะให้มีเสียงโหวตให้คุณพิธาได้เกิน376เสียงได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่น่าห่วงเท่าเรื่องนี้เลยนี่คือเรื่องที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเคยไปร้องไห้นะครับว่าให้กะกะตนเนี่ยตรวจสอบหน่อยที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐถ,ถือหุ้นสื่อไอทีวี42,000หุ้นแล้วคุณพิธาบอกว่าไม่ได้ถือเป็นผู้จัดการบรดกเฉยคุณเรืองไกรบอกว่า มันมีข้อความระบุว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นน่ะไม่เห็นปรากฏว่าเป็นแค่ผู้จัดการมรดกอย่างที่คุณอ้างเลยคุณเรืองไกรบอกว่ามันอาจจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและสสหรือไม่จึงอยากจะให้กะกะตเนี่ยเร่งส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วคุณเรืองไกรก็จะไปตามเรื่องที่กกตวันพรุ่งนี้ด้วยครับ นายเรืองไกรลีรกิตวัฒนาสมาชิกพักพลังประชารัฐกับเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะนําหลักฐานเพิ่มเติมไปยื่นถึงนายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตให้เร่งตรวจสอบกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลซึ่งคุณเรืองไกรบอกว่ามีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน42,000หุ้นในขณะที่รับสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอและยินยอมให้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี โดยบอกว่าหลักฐานที่จะนําไปยื่นวันพรุ่งนี้เนี่ยจะช่วยทําให้กกตพิจารณาได้เร็วขึ้นไปอีกและอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปด้วยว่านายพิธาเข้าข่ายมลีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสสหรือรัฐมนตรีตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา160หรือไม่ซึ่งหลักฐานที่บอกว่าจะไปยื่นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ i อทีวีปี2549 ที่มีชื่อคุณพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตคุณพ่อของคุณพิธาถือหุ้นอยู่12,000หุ้นจากนั้นปี2550ถือหุ้นจำนวน42,000หุ้นและตั้งแต่ปี2551จนถึง2566มีชื่อนายพิธาถือหุ้นจำนวน42,000หุ้นนั้นมาโดยตลอดและมีการแจ้งที่อยู่ในการถือหุ้นแตกต่างกัน3ครั้งซึ่งการเปลี่ยนที่อยู่ทำให้น่าเชื่อได้ว่าคุณพิธารู้หรือควรรู้ถึงการถือหุ้นจำนวน42,000หุ้นมาโดยตลอด แต่ไม่เคยมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการมรดกตามที่ได้กล่าวอ้างนอกจากนี้คุณเรืองไกรบอกว่าได้ส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขอ,ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และบัญชีแสดงไรายได้รวมของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนตั้งแต่ปี2549ถึง2565ประกอบการพิจารณาของกกตด้วยครับ